มาชมรายงานพิเศษพร้อมๆกันเลยค่ะเป็นรายงานพิเศษเกี่ยวกับคุณเบิร์ตเอกชัยเจรกุลแชมป์ GFA กีตาร์คลาสสิกระดับโลกเมื่อปี2014นะคะคุณเบิร์ตได้รับแรงบันดาลใจจากการฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิตแล้วก็ทำงานจนประสบความสำเร็จในเส้นทางสายดนตรีติดตามจากรายงานพิเศษทรงเป็นแสงแห่งแรงบันดาลใจค่ะคิดถึงพ่อให้ฟังเพลงของพ่อนะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมจะพยายามแชร์เพลงนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยจากเราไปแต่ว่าคุณงามความดีผลงานยังอยู่เยอะมากนะครับนั่นเป็นสิ่งที่เราสามารถอยู่กับพระองค์ท่านได้ตลอดเวลาครับหลังจากที่ผมได้แชมป์รายการ GFA รายการใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยก็จะมี60คอนเสิร์ตทัวร์ในหลายประเทศทั่วโลก60คอนเสิร์ตเนี่ยผมก็จะมีบทเพลงพระราชนิพนธ์อยู่ในโปรแกรมตลอดนะครับเพราะว่าผมมีความภาคภูมิใจมากๆนะครับที่เป็นนักดนตรีของประเทศไทยแล้วมีพระมหากษัตริย์ที่เป็นนักประพันธ์ด้วยนะครับไม่มีชาติอื่นในโลกที่ทำแบบนี้แล้วผมรู้สึกว่านอกจากตัวบทเพลงมีความผูกพันกับชาวไทยแล้วเนี่ยเนื้องานเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับคือผมสามารถเปรียบเทียบผลงานของพระองค์ท่านเหมือนนักกีตาร์กวีระดับโลกได้อย่างเช่นบาร์กเบโธเฟนหรือว่าโมซาร์ทนะครับเพลงเนี่ย48บทเพลงของบทเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยจะมีความแตกต่างกันมากเลยนะครับคือนักประพันธ์ส่วนใหญ่แล้วคนนึงเนี่ยเขาจะแต่งเพลงสไตล์เดียวกันซะส่วนใหญ่แต่พระองค์ท่านมีแนวทางในการเขียนเพลงผมคิดว่าหลากหลายมากๆนะครับเช่นเพลงอย่างเช่นยกตัวอย่างชะตาชีวิตที่คนรู้จักก็เป็นสไตล์แจ๊สสไตล์บลูส ลมหนาวทำนองก็จะโรแมนติกมากๆเลยนะครับซึ่งมันมีความจะเห็นว่าความหลากหลายในความทักษะของพระองค์ท่านมีสูงมากๆครับคือพระองค์ท่านไม่ได้แต่งมาสับกีตาร์นะครับพระองค์ท่านเขียนเพลงมาแล้วก็มีการเรียบเรียงเสียงประสานเป็นเครื่องอื่นๆนะครับอย่างกีตาร์เองเนี่ยก็เป็นชิ้นหนึ่งที่เวลาผมเรียบเรียงเนี่ยผมก็จะใช้เทคนิคที่จะทำไงให้เสียงออกมาเพราะที่สุดเหมาะกับแนวทางของเพลงที่พระองค์ท่านแต่งอย่างเพลงสายฝนผมชอบมากเลยนะครับเพราะว่ามันเหมาะกับกีตาร์มากๆเวลาผมเอามาเรียบเรียงกีตาร์เนี่ยจะเป็นเสียงมันสายฝนจริงเคยตัดเสมอว่าคือการอดทนการมุ่งมานะหรือว่าการไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเนี่ยจะเป็นแห่งทางสู่ความสำเร็จนะครับผมก็นำประยุกต์กับการเล่นกีตาร์ของผมเลยเพราะเวลาทุกครั้งเวลาผมไปแข่งเนี่ยผมแน่นอนว่าจะมีอาการที่แบบว่าท้อแท้หรือว่าเกิดอุปสรรคเหนื่อยเบื่อไม่อยากไปต่อแต่ก็พยายามมองย้อนสิ่งที่พระองค์ท่านทำแล้วมาสอนตัวเราจะเป็นเรื่องของความเพียรนะครับนี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมชอบมากก็ในเรื่องของความเพียรนะคะที่คุณเบิร์ตน้อมนำไปใช้ในชีวิตจนกระทั่งประสบความสำเร็จนะคะอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศไทยรวมถึงในต่างแดนด้วยใช่ค่ะให้อยากที่จะมาจับกีตาร์แล้วเล่นเพลงได้ไพเราะขนาดนี้นะครับใช่ค่ะรวมถึงพวกเราด้วยนะคะซึ่งเราก็ต้องมีความเพียรในด้านที่เราเนี่ยต้องไปให้ถึงในจุดหมายปลายทางของเรานะคะ